ดูสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแมวมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินก้อยหอยเซอรี่ค่ะพี่น้องคะก้อยหอยเซอรี่โตใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งป๊าดก้อยแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ํากันแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้ะผักมันนี่ก็หลายคือเก่าค่ะพี่น้องคะจะมีผักกูดค่ะพี่น้องคะอันนี้ผักกูดแม่เพิ่นไปเก็บมาเด้อค่ะเด้อผักกูดค่ะพี่น้องคะแล้วก็ผักกาดดอกค่ะพี่น้องอันมักตูมนะคะเนาะใบมักตูมค่ะพี่น้องคะมักแตงหอมแดงค่ะพี่น้องแล้วก็หัวละผ้าแล้วก็อันบักพริกนะคะเนาะพริกลูกโดดแล้วก็บักกระเทียมค่ะพี่น้องคะมาค่ะมากินน้ํากันแซ่บๆค่ะพี่น้องคะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆคือเก่าค่ะพี่น้องติดง่ายๆเลยหนึ่งมาใหม่ๆคือเก่าค่ะพี่น้องคะมาค่ะบัดนี้กินก้อยหอยเซอร์รี่แซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องเบิ่งพี่นะโตใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องเด็ดเอาหนาบางกระเทียมมันไงนี่กับฝนตกจ้ะพี่น้องจ้ะมันนี่อากาศก็หนาวจ้ะเย็นๆแน่ฝนตกเนาะผักบันบานธรรมศาสตร์เฮานี่เราจะแซ่บเฮ้ยมันแบบบักหลายเลยอ่ะพี่น้องพร้อมกับขวดกันดอกมาจะเด้อพี่น้องนะเห็นก้อยหอยเสือดีแซ่บๆเหมือนกันผักกูดก็งามคักขนาดหนูสิใส่น้ำแน่เดี๋ยวจะเด้อหนูอยากจำค่ะเป็นคนมักแบบกินเขามักมีน้ำยอดอ่อนๆงามๆ
ผักหลายครับต้นตกต้นหมอกต้นใหม่ก็เริ่มเขียวแล้วจากข้างหลังแกงเนาะแกงหน่อยเนี่ยจ้ะน่ากินบ้านเอาอากาศดีค่ะมันเพราะว่าฝนตกเนาะจากที่แบบว่าห่อนมาหลายมือจากน้องไปกินมากกับเพชรกับไม่น้องคะเอาก็หอนไปเลยมันจ่ายแตกอยู่ด้วยเห็นว่ากัน
ครื่องพริกขัวขัวเองมันสิเผ็ดครับพี่น้องค่ะแล้วก็ลูกโดดเนี่ยเบิ่งหั่นไส้นะกัดกินเนาะแบบจุ่มหน่อยนานแล้วหลังกินเลยจ้าพี่น้องจ้าบ่เนี่ยเป็นเหมือนเนาะเผ็ดมากบักหลายผักกับจนสิมื้อถาดครับพี่น้องคะแซ่บกินไปกินมากกับเผ็ดอยู่ครับพี่น้องเขาก็ฮ้อนบัดนี้นั่นล่ะค่ะพี่น้องครับอิ่มแล้วค่ะบัดนี้เดี๋ยวสิขอปิดคลิปซำนี้ด้วยค่ะเด้อพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะท่านใดที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะหนูก็ต้องขอบคุณหลายๆค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวหนูสิขอปิดคลิปซำนี้ด้วยค่ะเด้อพี่น้องคะจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อพี่น้องคะขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ